นะครับตอนนี้สถานการณ์ในพมา่าเองเนี่ยนะครับก็มีหลายเรื่องนะครับมีตั้งแต่เรื่องของการที่มิงออนไลน์สั่งให้ฐานเต็มพร้อม24ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีกระแสข่าวว่าอาจจะมีฐานบางกลุ่มคนล้มมิงออนไลน์นะครับขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของการต่อสู้นะครับในเรื่องของการปะทะกันนะครับระหว่างกองกําลังชาติพันธุ์ติดอาวุธกับทหารพมาร่าเองนั้นวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งซึ่ง,งยังคงสแสดงทิศทางที่ มีโอกาสเป็นไปได้อย่างสูงที่พม่าจะแตกนะครับแล้วมีออนไลน์จะอยู่ได้อีกไม่นานนะครับซึ่งคําว่าไม่นานเนี่ยไม่ได้หมายถึงหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนสองเดือนนะครับแต่อาจจะหมายถึงระยะเวลาระดับหกเดือนนะครับหรืออาจจะเป็นระยะเวลาระดับหนึ่งปีนะครับล่าสุดนะครับมีเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในประเทศพม่าคือกองทัพอรกันนะครับซึ่งเป็นกองทัพที่ เป็นของกลุ่มชาติพันธุ์อารกากันนะครับซึ่งอยู่ในรัฐยะไขใ่ใกล้ๆชายแดนพม่าก,กับประเทศอินเดียและกองทัพอารากันเนี่ยเขาเคยประกาศว่าเขาจะยึดรัฐยะไข่ให้ได้ทั้งหมดนะครับตอนนี้นะครับมีรายงานว่ากองทัพอารากันนั้นปะทะกับทหารพรม่าอย่างเดือดนะครับในเขตเมืองนาปาลีนะครับซึ่งเป็นเมืองใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเมืองซึ่งไม่ไกลมากนักจากเมืองหลวงของรัฐยะไข่นะครับการปะทะของกองทัพอารากันกับทหารพรม่าในเขตเมืองนาปาลีเนี่ยเกิดขึ้น ตั้งแต่เย็นวันที่2แล้วก็สู้รบกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับจนถึงเช้าวันที่4แล้ววันที่5วันที่6ก็มีรายงานของการประทะกันอีกนะครับทหารพรม่ามีการใช้เครื่องบินโจมตีนะครับทางอากาศนะครับขณะที่กองทัพของฝ่ายต่อต้านนะครับก็ตอบโต้กลับด้วยการใช้ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานนะครับตอนนี้นะครับในพื้นที่เมืองนาปาลีซึ่งเป็นเมืองใหญ่ในแง่ยุทธศาสตร์ที่หากใครยึดได้นะครับก จะได้เมืองนี้ไปด้วยเนี่ยนะครับก็มีการพัฒนากันอย่างดุเดือดนะครับฝ่ายต่อต้านยังคงสามารถควบคุมพื้นที่นะครับที่ตัวเองต้องการจะบุกเอาไว้ได้นะครับสถานการณ์ในเมืองนี้ดุเดือดจนถึงขั้นที่ตอนนี้นะครับสนามบินจันตองในเมืองนาปาลีนั้นต้องหยุดบินไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ในพื้นที่ของประเทศพม่าที่รุนแรงนะครับมีการปะทะของฝ่ายต่อต้านกับกองทัพมิงอองไลน์ถึงขั้นที่สนามบินต้องหยุดบินนะครับร้ายแรงมากนะครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับสนามบินหยุดบินนะครับส่วนเครื่องบินทหารนั้นยังบินอยู่ต่อไปแต่สนามบินแต่เครื่องบินเอกชนนั้นหยุดบินไปแล้วอย่างสิ้นเชิงในเมืองดังกล่าวนะครับตอนนี้ก็การต่อสู้ในเมืองนี้นะครับก็น่าจะเป็นการต่อสู้ที่ เป้าหมายใหญ่ของกองทัพอาราการเนี่ยคือการขับไล่ทหารพม่านะครับให้ไม่เหลือในเขตรัฐอาราการเลยแม้แต่คนเดียวนะครับซึ่งเป้าหมายนี้ถือว่าถ้ากองทัพอาราการทําสําเร็จนะครับก็จะเป็นอีกรัฐหนึ่งในประเทศพม่าคล้ายๆกับคาชินและรัฐชินนะครับสองรัฐนั้นซึ่งมีการประกาศว่าจะยึดเมืองหลวงของรัฐให้ได้และขับไล่ทหารพม่าออกไปนะครับตอนนี้ในประเทศพม่า อย่างน้อย3รัฐแล้วที่กองกําลังชาติพันธ์เชื่อว่าตัวเองจะยึดเมืองหลวงของรัฐได้นะครับนั่นก็คือกองกําลังชาติพันธ์อารักันนะครับสองกองกาลังชาติพันธ์ขาชินนะครับและ3ก็คือกองกําลังชาติพันธ์ชินนะครับสมชาติพันธ์นี้ประกาศว่าพวกเขาสามารถจะยึดเมืองหลวงของรัฐได้พวกเขาสามารถจะตีค่ายทหารหลักของเมืองหลวงของรัฐได้และเขาจะทําให้ประเทศพม่าในรัฐขชินในรัฐ อารักันในรัฐยะไข่นะครับแล้วก็ในรัฐฉินนั้นเป็นเขตปลอดทหารพม่าอย่างสิ้นเชิงนะครับตอนนี้มีรายงานล่าสุดว่ากองทัพฝ่ายต่อต้านนั้นสามารถจะควบคุมฐานทหารนะครับบางจุดในเมืองได้แล้วรวมทั้งควบคุมกองทัพเรือนะครับฐานทัพเรือบางจุดในเมืองดังกล่าวได้แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับจากการประทะจากวันที่สถึงวันที่ วันที่สองถึงวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกนะครับขนาดเดียวกันมีอีกรายงานข่าวหนึ่งเข้ามานะครับและเป็นรายงานที่เรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของการใช้กําลังระหว่างทหารกับทหารหรือกองทัพกับกองทัพแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านใบปูนะครับที่อยู่ในเขตรัฐยะไข่เมืองจิตเวนะครับ เกิดเหตุการณ์ที่สำนักข่าวภาคประชาชนจำนวนมากหลายค่ายรายงานข่าวตรงกันว่าที่เมืองจิตเวในรัฐยะไข่นั้นทหารพรมาร่านะครับได้มีการฆ่าพละเรือนรวมทั้งทรมานประชาชนนะครับอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตจำนวนถึง76คนนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในระยะเวลา4วัน จากวันที่29พฤษภาคมนะครับขออนุญ,ญาตไม่เอาภาพประกอบเหตุการณ์นี้ขึ้นมารายงานนะครับเพราะว่าเป็นภาพที่รุนแรงนะครับแล้วก็เป็นภาพที่อาจจะทําให้เราไม่สามารถจะทาหน้าที่สื่อสารต่อไปได้นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นภาพที่เข้าข่ายนะครับละเมิดหลักการของชุมชนนะครับซึ่งไม่อยากเห็นภาพที่รุนแรงแต่ว่านี่คือภาพบางส่วนนะครับของประชาชนในรัฐในพื้นที่เมืองจิตุเวที สูญเสียนะครับญาติพี่น้องของตัวเองไปจากการถูกสังหารหมู่นะครับและทรมานโดยทางพม,ม่าซึ่งตัวเลขอย่างเป็นทางการบอกว่าภายในระยะเวลา4วันจากวันที่29พฤษภาคมจนถึงตอนนี้นะครับมีประชาชนถูกจับและถูกฆ่าโดยทางพม,ม่าอย่างน้อย76ลรายนะครับ ปฏิบัติการที่ฐานพมากบุกเข้าไปทําร้ายประชาชนในกรณีนี้ก็เริ่มต้นั้งแต่วันที่29มีการส่งทหารประมาณ170คนเข้าไปในหมู่บ้านดังกล่าวนะครับหลังจากนั้นมีการจับนะครับชายหนุ่มมีการจับคนแก่มีการจับผู้หญิงแล้วก็มีการจับประชาชนผู้บริสุทธิ์53รายเนี่ยนะครับใส่กุญแจมือนะครับทหารที่เข้ามาปฏิบัติการในการ ทำร้ายประชาชนแบบนี้นะครับคือทหา,ารพม่าจากค่ายดากศาซ่านะครับค่ายดึงศูนย์หนึ่งและกองกําลังอื่นๆนะครับออตอนนี้นะครับกองทัพอ,อารากันอารารันก็มีการประกาศพลเรือนในระดัย่ไยแล้วว่าขอให้ระมัดระวังนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ทหา,ารพม่าจะก่ออาชญากรรมสงครามนะครับด้วยการทรมานประชาชนด้วยการสังหารหมู่และขอให้ระมัดระวังว่าทหา,ารพม่จาจะก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาตินะครับ กองทัพอารักันจะไม่ยอมรับการกระทําของทหาพรพมา่าดังกล่าวนะครับแล้วก็จะทําทุกทางเพื่อป้องกันไม่ให้ทหาพรพม่านั้นทําร้ายประชาชนได้อีกนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพลเรือนผู้บริสุทธิ์นะครับซึ่งตอนนี้เสียชีวิตไปจํานวนมากนะครับตัวเลขล่าสุดต้องย้าว่าอยู่ที่76คนนะครับแล้วก็มีรายงานด้วยว่าทหาพรพม่านั้นมีพฤติการของการทรมานในรูปแบบอื่นๆที่ บดเยี่ยมอมาหิตอีกนะครับนอกเหนือจากการสังหารหมู่นะครับมีรายงานของการข่มขืนนะครับมีรายงานของการจับคนไปนะครับมัดกลางแดดจนเสียชีวิตนะครับมีการใช้กางเกงในอ,อ,อุดปากจนเสียชีวิตนะครับมีรายงานในลักษณะนี้ออกมานะครับนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลนะครับ มีการจับประชาชนในเขตเมืองดังกล่าวไปขังโดยไม่ให้กินทั้งอาหารและน้ําดื่มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่ระหว่าง50ถึง76นะครับ76นี่เป็นตัวเลขขั้นสูงสุดที่อาจจะเกิดน,นะครับเพราะฉะนั้นโดยเบื้องต้นนะครับมีรายงานแบบนี้เข้ามานะครับว่ามีการจับกลุ่มมีการคมคืนนะครับแล้วก็มีการสังหารนะครับด้วยนะครับยัง ไม่มีรายงานเพิ่มเติมว่ารัฐบาลมีออนไลน์นะครับจะรับผิดชอบกับเรื่องแบบนี้อย่างไรนะครับมีรายงานมากเข้ามาอีกนะครับว่าสิ่งที่อหารพม่าทำนั้นก็คือหลังจากปลุกไปยังหมู่บ้านดังกล่าวแล้วก็ก่ออัชญายกรรมต่อมนุษยชาตินะครับก็มีการเข้าไปปล้นสะดมนะครับขโมยทองขโมยเงินนะครับขโมยโทรศัพท์ขโมยมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็เผาบ้านประชาชนอย่างโหดเหี้ยมนะครับกองทัพฝ่ายต่อต้านบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศพม่าตอนนี้มันคือ อาชญากรรมต่อมนุษยชาติแล้วเป็นอาชญทำให้มีออนไลน์เข้าข่ายอาชญากรสงครามไปแล้วอย่างแน่นอนนะครับหมู่บ้านที่ถูกเผานะครับอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับมีเหตุการณ์คล้ายๆกันเกิดขึ้นนะครับก็มีการเผาหมู่บ้าน2หมู่บ้านไปนะครับหมู่บ้านมินกินต่อนะครับแล้วก็หมู่บ้านบินปูเนะครับถูกเผาไปโดยฐานพม่าสองหมู่บ้านนะครับประชาชนถูกเผาบ้านไปประมาณหนึ่งพันหลังคาเรือนด้วยกันนะครับตอนนี้ คนในเขตหมู่บ้านดังกล่าวก็หนีตายออกจากพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถหนีไปได้ขนาดไหนเพราะว่าประชาชนเองก็ไม่ได้มีอาวุธอะไรนะครับในการหนีนะครับนี่ก็คือ,อความอเมหิตของทหารพรม่าในวันนี้นะครับซึ่งขออนุญ,ญาตนะครับไม่เปิดเผยภาพนะครับเพราะว่าเป็นภาพที่อ,อมหิตนะครับ แต่ภาพของการเผาหมู่บ้านแบบนี้สามารถเปิดเผยได้นะครับว่าประมาณ1,000หลังคาเรือนนะครับถูกเผาไปแล้วอย่างสิ้นเชิงในประเทศพม่านะครับในปัจจุบันนะครับนอกเหนือจากการเผาหมู่บ้านดังกล่าวที่กองทัพอร์การออกมาประนามอย่างรุนแรงแล้วนีครับล่าสุดรัฐบาลเพื่อความเป็นเอกภาพแห่งชาติของคนพม่าคือ NUG นะครับก็มาออกแถลงการด้วยเหมือนกันว่า NUG ซึ่งเป็นรัฐบาลที่แท้จริงของคนพม่าเนี่ย เอาแถลงการนะครับประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองเวเนเขตรัดยไข่นะครับแล้วก็ประกาศว่า NUG หรือรัฐบาลเพื่อความเป็นเอกภา,ภาพแห่งชาตินะครับจะทําทุกทางเพื่อเอาผิดกองทัพพมา่าที่มีการทรมานประชาชนมีการข่มขืนผู้หญิงนะครับมีการปล้นสะดมบ้านเรือนประชาชนทรัพย์สินมีค่ารวมทั้งมีการเผาบ้านเรือนประชาชนจํานวนมากถึงหนึ่งพันหลังคาเรือนภายในระยะเวลาเพียง 3-4วันนะครับสิ่งนี้คืออาชญ,ญากรรมที่มีงออนไลน์กระทำต่อมนุษเชาติและนี่คืออาชญ,ญากรรมที่มีงอองนไลน์นะครับเข้าข่ายวอลครามนะครับเป็นอาชญ,ญากรสงครามไปแล้วอย่างสิ้นเชิงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจะมีมูลมากขึ้นเพราะว่านอกเหนือจาก NUG หรือว่ารัฐบาลทุกความเป็นเอกภาพแห่งชาติในพม่าจะออกมาประนามนะครับแม้กระทั่งสถานทูตพมา่าสถานทูตอังกฤษนะครับในประเทศพม่าก,ก็มีการออกถแถลงการประนามเรื่องนี้แล้วเหมือนกันนะครับ สารทูอังกฤษนะครับก็ออกแถลงการเป็นภาษาพมา่านะครับเนื้อหาสาระมีใจความว่าอาสาทูตอังกฤษนะครับขอประนามการฆ่านะครับอย่างอำมหิตที่กองทัพพม่ากระทาต่อพลเรลือนในรัฐยะไข่นะครับรวมทั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องทุกวันในรัฐยะไข่ที่กองทัพพม่าทํากับพลเรลือนนะครับตอนนี้นะครับสารทุตอังกฤษนะครับตัวแทนรัฐบาลอังกฤษก็ขอภาวนาให้คนที่อยู่ในรัฐดังกล่าวนั้น ปลอดภัยขอยทุกคนที่ถูกจับกลุ่มนะครับสามารถจะเอาตัวรอดมาจากความโหดร้ายในชีวิตได้แล้วสาธารณกริจก,ก็ออกถแถลงการย้ำนะครับว่าพลเรือนต้องได้รับการคุ้มครองและก็การกระทานะครับอามหิดต่อพลเรือนจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายหรือกลไกลระหว่างประเทศนะครับ76พลเรือนที่ถูกสังหารหมู่โดยฐานพม่านะครับตอนนี้ถือว่าเป็นจํานวนที่ มากเกินพอแล้วนี่ก็คือท่าทีของสถานทูตอังกฤษนะครับต่อสถานก,การณ์ที่การสังหารหมู่ในพม่าเกิดขึ้นจริงๆนะครับแต่ยังไม่มีใครสามารถหยุดได้ในกรณีล่าสุดนะครับย้ำนะครับว่า76ชีวิตเสียไปจากการสังหารของทหารมิงออนไลน์นะครับขณะเดียวกันนะครับมีรายงานของอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับซึ่งทหารพาม่านะครับได้ทิ้งระเบิดใส่ หมู่บ้านที่ชื่อว่าหมู่บ้านหมากตอนะครับโดยที่ในหมู่บ้านนี้ซึ่งอยู่ในเขตสกายเนี่ยนะครับมีคนตายไปแล้วสามสิบคนนะครับเอ,อผมได้ภาพที่เป็นหลักฐานมาแต่ว่าก็ขออนุญาตไม่สามารถเอามาเผยแพร่ได้นะครับเพราะว่าเป็นภาพชาวบ้านนะครับที่นอนร่างของชาวบ้านที่นอนอยู่นะครับหลังจากเถูกระเบิดของฐานพม่าเสียชีวิตนะครับโดยการจมตีงทางอากาศนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็มีการเก็บร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับ เอามาวางเรียงเป็นแถวเพื่อเต็มตัวประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับเหตุการณ์น <IS> ี <IS> ้เก <IS> ิดขึ้นในหมู่บ้านมาตอนะครับโดยฐานพม่าทิ้งระเบิดนะครับในวันที่สามเวลาแปดโมงครึ่งนะครับแล้วก็เป็นการทิ้งระเบิดในจุดซึ่งมีงานแต่งงานอยู่นะครับแล้วก็เลยเป็นเหตุให้นะครับเมื่อระเบิดนะครับตกมากลางหมู่บ้านที่มีงานแต่งงานอยู่นะครับก็มีคนเสียชีวิตทันทียีบสองคนนะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มเติมจนทั้งหมดนี้นะครับยอดผู้เสียชีวิตพุ่งขึ้นเป็นสามสิบคนเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งต้องย้ำว่าเป็นการทิ้งระเบิดในเขตพลเรือนซึ่งไม่ได้ทาอะไรเลยนอกเหนือจากการาแต่งงานกันนะครับสามสิบชีวิตนะครับเสียชีวิตไปนะครับในกรณีนี้นะครับยังไม่มีการชี้แจงของทางพม่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับเบื้องต้นยี่บสองชีวิต โดนระเบิดเสียชีวิตทันทีนะครับตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น30นายนะครับตอนนี้ก็ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับเป็นครั้งแรกที่มีการทิ้งระเบิดโจมตีนะครับแล้วก็เป็นจุดซึ่งไม่เคยเกิดมาก่อนนะครับตอนนนี้ประชาชนก็ทยอยหนีนะครับออกจากหมู่บ้านมาต่อไปแล้วนะครับนอกจากนั้นอีกจุดหนึ่งครับมีรายงานนะครับว่าฐานพม่านั้นได้มีการสังหารประชาชนนะครับตามท้องถนนนะครับในเมืองบินลา ทั้งสิ้นประมาณ10คนนะครับเมืองนี้อยู่ในเขตพระโคนะครับมีรายงานว่าฐานพม่าเนี่ยนะครับที่เมืองมินลาในเขตพระโคจับประชาชนที่ตัวเองเห็นตามถนนนะครับโดยไม่มีสาเหตุนะครับหลังจากนั้นก็เอาประชาชนกลุ่มทางก่าวเนี่ยไปใช้เป็นร่วมมนุษย์นะครับในการเผชิญหน้ากับกองทัพฝ่ายต่อต้านนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่27 นะครับที่ฐานพมา่ามีการจับประชาชนไปเป็นโล่มนุษย์นะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตในวันที่27พฤษภาคม3รายนะครับซึ่งเมื่อมาถึงจนถึงวันที่31พฤษภาคมนะครับมีจํานวนคนในพระโคที่อานพม่าจับไปเป็นโล่มนุษย์นะครับเอาประชาชนผู้บริสุทธิ์เนี่ยไปอยู่ในแถวหน้าของการบุกโจมตีการบุกปะทะกับกองทัพฝ่ายต่อต้านนะครับจนตอนนี้ก็มีพลเรือนผู้บริสุทธิ์เนี่ยเสียชีวิต ไปแล้วเฉพาะในเขตพะโคเนี่ยนะครับประมาณ10บลายด้วยกันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เข้าข่ายว่ามีออนไลน์ได้กลายเป็นอาชญากรต่มมุชชาติและก็เหตุที่เรียกว่าเป็นอาชญากรรมสงครามไปแล้วอย่างชัดเจนนะครับการทิ้งระเบิดใส่พลเรือนนะครับการสังหารหมู่นะครับที่รัฐยะไข่นะครับรวมทั้งการเอาประชาชนเป็นโ่ำมนุษย์ที่พะโคนะครับถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องซึ่ง ควรจะมีใครจัดการกับมิงออนไลน์ได้แล้วนะครับขณะเดียวกันนะครับกองทัพฝ่ายต่อต้านเองนะครับก็มีการนะครับใช้ดโดรนเพื่อโจมตีฐานพมา่าด้วยนี่เป็นรายงานข่าวในภาษาพมา่านะครับที่พูดถึงเหตุการณ์ที่ฐานพมา่าจับชาวบ้านเป็นโลมนุษย์นะครับเอาให้เป็นหลักฐานว่าไม่ได้เป็นข่าวมั่วนะครับมีรายงานในภาษาพมา่าจริงๆนะครับขณะเดียวกันนะครับกองทัพฝ่ายต่อต้านตอนนี้เองก็มีรายงานเข้ามาถึงการใช้โดรนนะครับในการ โจมตีค่ายทหารพม่านะครับในหลายต่อหลายจุดด้วยกันนะครับในจุดแรกนะครับเป็นเขตมันเดเลนะครับเมืองมัตตาลาเกิดเหตุการณ์ที่ทหารพม่าเออฐานกองตองกองทัพฝ่ายต่อต้านนะครับใช้โดรนระเบิดนะครับฐานที่มั่นของทหารในเขตหมู่บ้านนันดอแถบมันเดเลทั้งสิ้นสี่ครั้งนะครับเป็นการใช้โดรนมีปีกนะครับซึ่งสามารถจะติดตั้งระเบิดได้เนี่ยนะครับ บุกเข้าไปทิ้งระเบิดใส่ฐานที่มั่นของทหา,ารพม่านะครับซึ่งก็ในกรณีนี้นะครับยังไม่ได้มีการระบุตัวเลขของทหา,ารพม่าที่เสียชีวิตนะครับว่ามีกี่คนนะครับแต่ว่ามีหลักฐานว่าการใช้โดรนโจมตีนั้นสามารถจะบรรลุถึงการทิ้งระเบิดในพื้นที่เป้าหมายได้นะครับแต่ว่าในสุดแล้วนะครับโดรนก็ หลังจากปฏิบัติการเสร็จสิ้นนะครับดโดรนก็ถูกทหา,ารพม่าใช้เครื่องแจมสัญญาณดโดรนนะครับเอาอดโดรนตกลงมานะครับก็แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับว่าฝ่ายต่อต้านได้ประสบความสำเร็จในการใช้ดโดรนโจมตีทหา,ารพม่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะเดียวกันมีรายงานอีกเรื่องหนึ่งนะครับของการที่กองทัพฝ่ายต่อต้านเนี่ยเขาก่อเหตุซุ่มโจมตีนะครับยิงในพลของทหา,ารพม่าคนหนึ่ง เสียชีวิตนะครับเป็นนายพลจากค่าย407นะครับชื่อว่านายพลซินวิ่งอองนะครับนายพลคนนี้นะครับขับรถออกจากบ้านพักฐานของตัวเองในเขตตันติยารีมานะครับแล้วก็ถูกกองทัพฝ่ายต่อต้านซุ่มยิงโจมตีในวันที่1มิถุนายนนะครับเวลาประมาณ11นาฬิกาสองนาทีนะครับขณะที่นายพลซินวิ่งองกำลังเดินทางจากค่ายทหารนะครับของตัวเองค่าย407ไปที่เมืองทวายนะครับแล้วก็ ถูกฝ่ายต่อต้านดักโจมตีจนเเสียชีวิตไปนะครับแต่ปรากฏว่าในรถด,ดังกล่าวเนี่ยนะครับมีผู้หญิงและเด็ก2อรายอยู่ด้วยแต่ว่า,าผู้หญิงและเด็กนั้นปลอดภัยนะครับฝ่ายต่อต้านก็ได้เอาตัวผู้หญิงและเด็กนั้นไปในเขตซึ่งจะดูแลนะครับฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้วแต่ว่า,าตัวในพลซินวิงอองนั้นไม่น่ารอดนะครับแล้วก็ รถของในพลซินวิงอ,องคันดังกล่าวที่ท่านผู้ชมเห็นนี้ก็ถูกยึดไปโดยฝ่ายต่อต้อตานเรียบร้อยนะครับซึ่งก็จริงๆนะครับการซุ่มยิงโจมตีแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะไม่มีใครที่จะมีทางรู้ว่าในรถคันดังกล่าวเนี่ยมีผู้หญิงอยู่หรือเปล่ามีเด็กอยู่หรือเปล่าแต่ว่าพม่าวันนี้คือประเทศที่อยู่ในภาวะสงครามนะครับจริงๆทหารพม่า,มาเองคุณไม่ควรจะเดินทางโดยมีผู้หญิงและเด็กอยู่ปุ่นนะครับมันอาจจะทําให้ถูกตั้งคำถามได้ว่า สินวิ่งอองในฐานพม่าที่ถูกยิงนั้นใช้ผู้หญิงและเด็กเป็นโล่ม,มนุษย์หรือเปล่าด้วยซ้ําไปนะครับเพราะฉะนั้นในประเทศพม่าเองตอนนี้ประชาชนเนี่ยน,นะครับหวาดกลัวทหารนะครับไม่อยากเข้าใกล้ทหารเพราะกลัวว่าเมื่อเข้าใกล้ฐานนั้นอาจจะลุกลงนะครับถูกยิงหรือถูกโจมตีจากกองทัพฝ่ายต่อต้านไปด้วยนะครับซึ่งก็จะทําให้ <c oughs> มีความเสี่ยงอันตรายได้นะครับการใช้โดนรนโจมตีตอนนี้ลามไปทั่วหลายจุดในประเทศพม่าะนะครับในเมืองชเวโบเองก็ มีรายงานอีกครั้งหนึ่งนะครับของการใช้ดโดรนจมตีทหา,ารพม่านะครับแล้วก็ในกรณีน,นี้นะครับสามารถจะสังหารชีวิตทหา,ารพม่าได้ด้วยนะครับในวันที่3มนะครับเวลาประมาณ6กโมงเย็นถึง1นึ่ทุ่มนะครับก็มีการใช้ดโดรนสองลำนะครับเข้าไปจมตีนะครับในค่ายทหารแล้วก็มีการติดตั้งระเบิดเอาไว้กับดโดรนนะครับ ในกรณีนะครับก็ฝ่ายต่อต้านนะครับระบุว่าทหารพรมาร่าเสียชีวิตจากการถูกโจมตีโดยโดนอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่สามารถระบุตัวเลขฐานที่เสียชีวิตได้นะครับว่ามีจํานวนเท่าไหร่นะครับแต่มีการเสียชีวิตของทหารพรมาร่าเกิดขึ้นนะครับในอีกจุดหนึ่งที่มีการประทะกันในประเทศพมา่าที่รุนแรงนะครับคือในเขตเมืองโมยิกนะครับซึ่งอันนี้เป็นเมืองเชิง ยุทธศาสตร์นะครับจุดนี้นะครับมีการประทะก,กันของทหา,ารพม่ากับกองทัพฝ่ายต่อต้านนะครับในเขตรัฐฉานตอนเหนือแล้วก็ทําให้ประชาชนนี้ก็พากันหนีอพยพออกจากเมืองดังกล่าวนะครับการประทัของทหา,ารพม่ากับกองทัพฝ่ายต่อต้านในเขตรัฐฉานตอนเหนือนะครับอยู่ในเขตหมู่บ้านเลจี้นะครับตั้งแต่วันที่4มิถุนายนตอน6กโมงเย็นนะครับตอนนี้ประชาชนก็หนีตายออกจากหมู่บ้านดังกล่าวเพราะว่า ทหารพมาร่าได้มีการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดเข้ามาเตรียมโจมตีนะครับในเขตบ่บ้านดังกล่าวขณะที่กองทัพฝ่ายต่อต้านเองนั้นก็มีรายงานนะครับของการใช้ปืนต่อสู้อากาศยานนะครับโจมตีทหารพมาร่ากับด้วยเพราะฉะนั้นในพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่ซึ่งมีการายิงตอบโต้กันนะครับทหารพมาร่าโจมตีทางอากาศขณะที่กองทัพฝ่ายต่อต้านนั้นโจมตีจากภาคพื้นดินนะครับ ยังไม่มีรายงานนะครับในแง่าข่าวว่าล่าสุดเนี่ยระหว่างทหาพรพม่าก,กับกองทัพฝ่ายต่อต้านใครที่เป็นฝ่ายได้เปรียบมากกว่ากันนะครับแต่ว่าที่แน่ๆประชาชนทั้งหมู่บ้านเนี่ยก็แห่กันอพยพออกจากหมู่บ้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ซึ่งเสี่ยงอันตรายนะครับเมื่อทหารพม่า,มาทิ้งระเบิดขณะที่กองทัพฝ่ายต่อต้านนั้นสามารถจะ ตอบโต้ทางอากาศยานได้นะครับความปลอดภัยที่จะมีให้กับประชาชนเองก็ถือว่าไม่มีนะครับประชาชนกลายเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสุดในการเผชิญสถานการณ์สงครามต่างๆนานานะครับเพระาะฉะนั้นนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดในประเทศพมา่านะครับที่ยังค่อนข้างอันตรายหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันนะครับแล้วก็ยิ่งนานนะครับในประเทศพมา่าเองก็เริ่มมีรายงานมากขึ้นนะครับถึง ความพยายามของมิงออนไลน์นะครับที่จะปิดกั้นประเทศตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหนึ่งในเงื่อนไข,ขของการเป็นประเทศที่ปิดกั้นตัวเองคือการสกัดไม่ให้คนพม่าสามารถสื่อสารกับโลกภายนอกได้นะครับแน่นอนว่าการใช้โซเชียลมีเดียนั้นเป็นสิ่งที่คนพม่าเองนั้นใช้กันเยอะนะครับในการสื่อสารต่างๆนะครับตอนนี้ล่าสุดนะครับมีรายงานว่าในประเทศพม่านั้นการเข้าถึง Facebook กลายเป็นเรื่องซึ่ง ทำไม่ได้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นรายงานล่าสุดจากประเทศพม่านะครับที่เขาบอกว่าตอนนี้ฐานพม่านั้นได้บริหารจัดการจนการดู Facebook ในประเทศพม่าไม่สามารถทําได้นะครับแล้วก็แม้กระทั่งการดูผ่านสิ่งที่เรียกว่า VPN นะครับ VPN เนี่ยผมไม่เคยใช้นะครับดังนั้นไม่รู้ว่าพูดแล้วคนทั่วไปจะรู้หรือเปล่าผมเดาว่าคนทั่วไปเขาใช้ VPN กันในการดูเว็บที่ถูกห้ามที่ถูกบล็อกแต่ผมเนี่ยไม่ได้ดูเว็บพวกนั้นเยอะนะครับก็ไม่ทราบว่า VPN จะเรียกเป็นภาษาไทยว่าอะไรนะครับแต่ว่าในประเทศพม่าเองเนตอนนี้ Facebook มีรายงานว่าใช้ไม่ได้นะครับในหลายพื้นที่เริ่มเกิดปรากฏการณ์นี้เข้ามานะครับแล้วก็นอกเหนือจาก Facebook ที่ใช้ไม่ได้เนี่ยนะครับานพม่าจะให้คนนะครับหันไปใช้สิ่งที่เรียกว่า MySpace นะครับของรัฐบาลพม่าแทนนะครับอันนี้ก็อาจจะคล้ายๆประเทศไทยที่ผู้มีอำนาจพยายามจะปิดกั้นโซเชียลมีเดียแล้วพยายามให้คนไทยใช้ โซเชียลมีเดียของรัฐบาลไทยซึ่งมันไม่ประสบความสำเร็จจีนก็ใช้โมเดลนี้นะครับแต่จีนประสบความสำเร็จจีนเป็นประเทศใหญ่ตอนนี้พม่าเนี่ยจะห้ามไม่ให้คนใช้ Facebook แล้วก็หันไปใช้โซเชียลมีเดียของ่านพม่าเองนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนี่นะครับก็มีการที่กระทรวง ICT ของประเทศพม่านะครับมีการรายงานข้อมูลนะครับไม่ใช่กระทรวง ICT ขอโทษน,นะครับ บุคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรม ICT นะครับอุตสาหกรรมข้อมูลสื่อสารของประเทศพม่าเองเนี่ยมีการเปิดเผยออกข้อมูลออกมากับสื่ออื่นๆนอกประเทศว่าตอนนี้ผหารพม่ากำลังจะเร่งนะครับใช้การบล็อก VPN นะครับไม่ให้ประชาชนพม่าสามารถจะดู Facebook ในประเทศพม่าได้รวมทั้งนะครับจะไม่ให้ดู เว็บไซต์ต่างๆนะครับที่มีการเยผยแพร่ข้อมูลข่าวสารซึ่งไม่เป็นผลดีกับมิงออนไลน์นะครับมีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่านอกเหนือจากการที่จะทําให้ประชาชนไม่สามารถใช้ Facebook ได้แล้วนี่นะครับต่อไปนี้ในการใช้ IG Instagram WhatsApp หรือว่า Twitter เองนะครับก็เป็นสิ่งที่ทหารพรม่าจะห้ามประชาชนใช้ด้วยนะครับจะมีการแบน VPN นะครับจะมีการสกัดไม่ใช้ Facebook Twitter Instagram WhatsApp แล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าในการที่มิงออนไลน์จะปิดกั้นโซเชียลมีเดียเหล่านี้ก็ได้รับความช่วยเหลือจากฝ่ายจีนนะครับในการส่งเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคมาช่วยด้วยแต่ว่าในแง่ของเจ้าหน้าที่เนี่ยจะหมายถึงรัฐบาลจีนหรือว่าหมายถึงภาคเอกชนเนี่ยยังไม่แน่ใจแต่จีนเป็นประเทศที่จีนเคยมีบทบาทอยู่แล้วในการห้ามประชาชนใช้ Facebook หรือโซเชียลมีเดียดังนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าคราวนี้จะเป็นความจริงนะครับว่า การแบน a c ซ b o o k นะครับซึ่งมีออนไลน์เคยประกาศไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแต่ประชาชนในพมา่าเนี่ยยังดูผ่าน VPN อยู่นะครับตอนนี้นะครับแม้กระทั่ง VPN เองคนพมา่าก็จะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับสถานการณ์พมา่าตอนนี้ก็เข้าข่ายเผด็จการเต็มรูปแบบเต็มที่แล้วก็มีการดึงคนจากจีนมาช่วยในการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารกันในประเทศพมา่านะครับซึ่งก็ยิ่งแสดงเห็นว่า มิงออนไลน์คงไม่ยอมออกจากอำนาจง่ายๆนะครับแล้วก็การสกัดการใช้ VPN ก็จะทําให้การแบน Facebook ที่ผ่านมานั้นแบนได้อย่างเข้มข้นมากขึ้นไปอีกนะครับในแง่ของการเปิดเผยหลักฐานว่าจีนอยู่เบื้องหลังนี่นะครับสื่อภาคพลเมืองในประเทศพม่าเองเขาก็ทำงานดีนะครับพวกมีการเผยแพร่เอกสารลับนะครับซึ่งของอ้างว่าเป็นรายชื่อของบุคลากรและบริษัทต่างๆในประเทศพาม่าที่เกี่ยวข้องกับ การแบนการใช้ VPN นะครับแล้วการสกัดให้คนพมา่านะครับใช้ VPN ในการเข้าถึง f c e e o o o นะครับเข้าถึง Twitter เข้าถึง Instagram หรือว่า w h a t s a p p ได้นะครับนี่คือเอกสารที่มีการเผยแพร่โดยสื่อมวลชนในประเทศพมา่าถึงชื่อคนจีนนะครับที่เป็นทีมงานซึ่งเข้ามาช่วยรัฐบาลพมา่าในการปิดกั้น Facebook นะครับปิดกั้นการใช้ VPN เพื่อทะลุทะลวงไปดู a c e b o o k นะครับทะลุทะลวงไปใช้ Twitter ทะลุทะลวงไปใช้ Instagram ทะลุไปทะลวงไปใช้อ่า วัส์แอบต่างๆนานานะครับมีชื่อแล้วก็มีการเผยแพร่รูปภาพนะครับของบุคลากรที่เป็นคนจีนนะครับซึ่งส่งมาเพื่อจะทำหน้าที่นะครับในการสกัดไม่ให้คนพมา่าเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างที่ควรจะเข้าถึงได้นะครับแล้วมีการเผยแพร่ร,รูปด้วยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าทางฝ่ายสื่อมวลชนของประเทศประเทศพมา่านั้นเขาได้รูปของคนหล่านี้มาได้อย่างไรนะครับ ถ้าคนเหล่านี้เป็นคนจีนที่มาช่วยมิงออนไลน์ในการเาสกัดไม่ให้คนพมา่าดู Facebook ได้จริงๆนะครับคนที่ให้ข้อมูลอัตลักษณ์ของคนเหล่านี้ก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในรัฐบาลมิงออนไลน์ด้วยกันเองที่เอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยออกมาส่งต่อนะครับให้กับคนอื่นๆนะครับซึ่งต้องดูต่อไปว่าจริงหรือเปล่านะครับที่คนเหล่านี้เป็นตัวแทนฝ่ายจีนในการเข้ามาสกัดนะครับ VPN นะครับให้คนทมาม ไม่สามารถใช้เ a c e b o o อิน s ตาแ r a m และอื่นได้อีกต่อไปซึ่งก็จะทำให้มิงออนไลน์สามารถควบคุมข่าวสารในประเทศพาม่าได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือสถานการณ์ล่าสุดในประเทศพาม่าวันนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับหลายต่อหลายคนก็คอมเมนต์กันเข้ามาสนุกสนานนะครับคุณสวัสดิโกคุณคุณ Alpha, อัลฟาบอกว่าสงสารชาวพาม่าที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามการสู้รบระหว่างร,าาราัฐบาลพม่ากับกองกําลังกลงุ่มชาติพันธุ์ต้องมาประสบกับการบาดเจ็บล้มตาเห็นด้วยเลยครับ คุณหมูย้อมบอกว่าผมไม่เคยเข้าไปดูเลยครับอันนี้ไม่น่ใจะว่าคุยเรื่องอะไรกันอยู่นะครับคุณเลดควีนบอกว่าเดี๋ยวเข้าไปดูเฟซเ่อนพม่าว่าเข้าได้หรือเปล่าคือเข้าจากใครเนี่ยเข้าได้นะครับแต่ว่าถ้าเข้าจากพม่าเนี่ยมันไม่ได้ตอนนี้นะครับคุณรัชดาบอกว่าจีนจัดคุมทุกประเทศเลยเหรอครับยุทธชัยบอกว่าเขาอ้างดเมเดิมเป็นภัยต่อความมั่นคงนะครับหลายคนเลยนะครับเข้ามาแสดงความเห็นกันนะครับ มีการพูดถึงเกาะสองด้วยครับแต่ว่าผมอ่านในแชทไม่ทันนะครับว่าคุยกันถึงตรงไหนคุณพิชชาติบอกว่าจีนมีวีแชทเออใช่ใช่ใช่นะฮะจริงครับโอเคนะครับนี่ก็หลายเรื่องนะครับที่มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในประเทศใกล้เคียงของเรานะครับสำหรับท่านที่ดูอยู่ก็ขอบคุณนะครับคนที่กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็ในซุปเปอร์แชทนะครับขอบคุณคุณวิมลแดงคุณดีมามาดีคุณมะปางเปียวด้วยนะครับส่วนท่านอื่นๆนะครับที่ดูอยู่ก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าสะสมได้ด้วยการสแกน QR code นะครับที่มุมซ้ายล่างหรือว่าธนาคารกสิกรไทยนะครับเลขบัญชี0ูนย์7ูน6 8เดนะครับเดี๋ยวจะขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็ขอย้ำอีกครับว่าอยากจะชวนทุกคนมาเป็นสมาชิก y o u t u b e ช่องสีลดท็อปแบบรายเดือนกันนะครับสำหรับท่านที่สนับสนุนเข้ามาในวันนี้ทาง0ูนย์ศูนย์ก็นยครับก็มีหลายคนเลยนะ